ย้ายข้อมูลทั้งหมดจากเครื่องเก่าไป iPhone เครื่องใหม่ง่ายมากไปดูกันเลยครับขั้นตอนแรกทุกท่านจะต้องไปเชื่อมต่อ Wi-Fi ที่แรงๆก่อนถ้าเน็ต Wi-Fi ที่บ้านท่านไม่มีก็แนะนำให้ใช้ซิมการ์ดแบบเน็ตแรงๆเลือกโปรแรงๆแบบเหมาจ่ายไปเลยอย่าเลือกโปรแบบน้อยๆหรือจำกัดแพ็กเกจข้อมูลสำคัญมากๆในการโอนย้ายข้อมูลใน iPhone ของเราและตัวที่จะมี Wi-Fi เป็นตัวเครื่องเก่าใช้สัญญาเน็ตก็ใช้เครื่องเก่าส่วนเครื่องใหม่นั้นจะใส่ซิมหรือไม่ใส่ซิมก็ได้แล้วแต่ท่านผู้ชมเลยเพราะเครื่องเราเพิ่งเปิดใหม่ๆเราสามารถเชื่อมต่อโอนย้ายได้เลยขั้นตอนและรายละเอียดนั้นไปดูในคลิปกันเลยครับขั้นตอนแรกครูหนึ่งแนะนำให้ชาร์จแบตให้เต็มทั้ง2เครื่องเลยไม่ว่าจะเป็นเครื่องเก่าเราแล้วก็เครื่องใหม่เราเอาไปชาร์จให้เต็มให้เรียบร้อยซะก่อนเราเปิดขึ้นมาแล้วต่ออินเทอร์เน็ตให้เรียบร้อยเน็ตจากซิมการ์ดหรือเน็ตจาก Wi-Fi ก็ได้ให้ดีแนะนำให้ใช้เน็ตผ่าน Wi-Fiแต่ถ้าเกิดไม่มีเน็ตจากซิมการ์ดก็ให้เลือกเป็นแบบเหมาจ่ายหรือเป็นแพ็กเกจที่มันแรงๆหน่อยหลังจากนี้แล้วเรามาที่ iPhone เครื่องใหม่ของเราปัดขึ้นไปเลือกภาษาที่เราต้องการทีนี้พอเรายังไม่ทันเลือกภาษาหรอกไปที่ iPhone เครื่องเก่าเราจะบอกว่าตั้งค่า iPhone เครื่องใหม่เห็นไหมครับเขาโชว์ขึ้นมาเลยแล้วก็โชว์ Apple ID ให้เราเห็นด้วยดังนั้นให้เรามากดที่ iPhone เครื่องเก่าของเรากดดำเนินการต่อแล้วรอสักครู่นึงให้เรายกเครื่องเก่าเราเนี่ยเอาไปส่องที่ iPhone เครื่องใหม่ยกขึ้นมาครับแล้วก็เอาไปสแกนที่ตัวนี้ครับพอสแกนเสร็จปุ๊บนะครับเขาจะขึ้นว่ารอสักครู่ที่เครื่องเก่าเราเขาจะตั้งให้เราครบหมดเลยเป็นการโคลนจากเครื่องเก่าไปเครื่องใหม่เลยนี้เขาก็โชว์ขึ้นมาว่าตั้งชื่อให้เหมือนกับเครื่องนี้เลยใช่ไหมเราก็เลือกตั้งค่าสำหรับชั้นแต่ถ้าเกิดเครื่องนี้ท่านผู้ชมอยากจะเปลี่ยนเป็นชื่อใหม่เลยก็มาเลือกตัวนี้ครับสร้างบัญชีใหม่ตัวนี้ในที่นี้ครูหนึ่งจะตั้งเหมือนกันเลยก็เลือกตั้งค่าสำหรับชั้นแล้วรอมาที่เครื่องนี้ปัดขึ้นมาเขาจะให้เราใส่รหัสล็อกหน้าจอ iPhone เครื่องนี้ก็คือรหัสที่เราเคยป้อนเครื่องนี้ครับเราตั้งรหัสล็อกอะไรไว้เราก็มาใส่เครื่องนี้กรอกใส่รหัสลงไปพอใส่รหัสเสร็จเขาก็จะทำการเซตอัพค่าต่างๆครับเราก็รอเขาบอกว่าอาจใช้เวลาไม่กี่นาทีรออย่างเดียวเลยครับขั้นตอนนี้สำคัญตรงสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่บ้านเราจะต้องแรงแล้วแบตเตอรี่ต้องชาร์จไว้ให้เต็มในขั้นตอนนี้เขาจะให้เราสแกน Face ID ถ้าเรายังไม่สแกนก็ได้เดี๋ยวเราค่อยมาสแกนทีหลังก็ได้ในที่นี้คุณหนึ่งจะยังไม่สแกนก็เลือกตั้งค่าภายหลังกดดำเนินการต่อกดยอมรับในระหว่างนี้เขาจะมีเมลแจ้งเตือนไปที่เครื่องเก่าเราว่ามีการเข้าสู่ระบบด้วย Apple ID บนอุปกรณ์อื่นเข้าไปดูก่อนก็ได้นะครับว่าใช่เครื่องเราหรือเปล่าถ้าไม่ใช่เราก็กดแย้งไปพอมาถึงตรงนี้เขาจะบอกตั้งค่าตามนี้บน iPhone เครื่องใหม่ของคุณแอปข้อมูลการตั้งค่าการเชื่อมต่อ What เราก็กดดำเนินการต่อรอครับรออย่างเดียวสังเกตสัญลักษณ์หมุนวนตรงนี้กับหมุนวนตัวนี้อยู่มาถึงตรงนี้เขาถามว่าเพิ่มบัตรไปยัง Apple Pay เพื่อส่งการเงินเพื่อชำระเงินตรงนี้หรือเปล่าเราก็กดตั้งค่าภายหลังในกระเป๋าสตางค์หรือถ้าท่านผู้ชมต้องการจะตั้งค่าเลยก็กดดำเนินการต่อได้เลยในที่นี้ครูหนึ่งยังไม่ตั้งก็เลือกตั้งค่าภายหลังเป็นข้อมูลเกี่ยวกับการชำระเงินเวลาเราไปซื้อแอปซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์จาก Apple มาตรงนี้กดดำเนินการต่อในระหว่างนี้เขาทำการโอนย้ายข้อมูลจากตรงนี้มาเครื่องใหม่รออย่างเดียวเลยครับในขั้นตอนระหว่างที่เขาทำการโอนย้ายถ้าข้อมูลเยอะหรือว่าใช้เวลานานมากๆเนี่ยเครื่องใหม่ของเราเนี่ยมันจะมีการพักหน้าจออย่างนี้ไม่มีปัญหาอะไรเขาก็ยังทำงานอยู่ถ้าเรานิ้วแตะไปที่หน้าจอเนี่ยเราก็จะเห็นการทำงานของเขาแล้วเขาก็จะบอกว่าเหลือเวลาอีกกี่ชั่วโมงในที่นี้คือ5ชั่วโมงเห็นไหมครับนี่คือเหตุผลที่คุณหนึ่งแนะนำให้พวกเราเนี่ยชาร์จแบตให้เต็มเอาไว้หรือเรากลัวว่าแบตหมดระหว่างการโอนย้ายข้อมูลเนี่ยแนะนำให้เอาเสียบสายชาร์จไว้ด้วยจะช่วยแก้ปัญหาตรงนี้ได้ในที่นี้เราก็รอให้เขาทำการโอนย้ายให้เรียบร้อยซะก่อนเมื่อมีข้อความขึ้นมาแบบนี้แสดงว่าโอนถ่ายข้อมูลเสร็จแล้วเราก็มากดดำเนินการต่อสังเกตจากเครื่องใหม่ของเราจะมีรูป Apple ขึ้นมาแบบนี้เราก็มากดตรงนี้ดำเนินการต่อใส่รหัสล็อกหน้าจอ iPhone เครื่องนี้ลงไปเมื่อใส่รหัสเสร็จเขาจะให้เราใส่รหัส Apple ID ของเราเมื่อใส่รหัส Apple ID ของเราเสร็จจะมีข้อความขึ้นมาว่าเราจะลบข้อมูล iPhone ในเครื่องนี้หรือเปล่าในที่นี้เราจะไม่ลบเราก็กดยกเลิกแล้วเรามาที่ iPhone เครื่องใหม่ของเราครับปัดขึ้นไปนะครับแล้วก็ใส่รหัสล็อกหน้าจอ iPhone ที่เราเคยตั้งไว้ในเครื่องนี้เขาจะบอกกู้คืนสำเร็จแล้วเราก็กดดำเนินการต่อเขาให้เราทำการตั้ง Face ID ท่านผู้ชมก็ตั้งไปได้เลยในที่นี้คุณหนึ่งเพื่อความรวดเร็วตั้งไว้ที่หลังแล้วกดภายหลังกดยอมรับใส่ข้อมูลการชำระเงินในตัวเครื่องนี้ท่านผู้ชมก็ตั้งไว้ได้เลยแต่ในที่นี้คุณหนึ่งยังไม่ใส่ก็กดตั้งค่าภายหลังกดแชร์และบันทึกเสียงเขาขึ้นมาบอกว่ายินดีต้อนรับสู่ iPhone ปัดขึ้นครับเรียบร้อยแล้วครับในระหว่างนี้ก็รอให้เขาทำการติดตั้งแอปต่างๆมาให้เรียบร้อย
นี้เขาถามว่าตั้งค่าเซลลูล่า eSIM คุณหนึ่งยังไม่ตั้งก็เลือกไว้ก็รอให้เขาทำการดาวน์โหลดแอปต่างๆมาติดตั้งในเครื่องใหม่เราให้เรียบร้อยเห็นไหมมันจะเป็นสีทึบๆอยู่ทำการติดตั้งเสร็จแล้วเนี่ยมันจะใสๆมองเห็นแบบนี้ตอนนี้ก็เป็นทึบๆอยู่ในระหว่างนี้เราก็รอเหมือนเดิมเลยครับให้สังเกตแบตเตอรี่ด้วยนะครับแบตใกล้จะหมดนี้แนะนำให้เสียบชาร์จเอาไว้ด้วยแค่นี้เราก็สามารถโอนย้ายข้อมูลจากเก่าไปใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วติดขัดปัญหาหรือสงสัยอะไรเพิ่มเติมคอมเมนต์ไว้ด้านล่างของคลิปนี้ได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวคุณหนึ่งจะนำมาแนะนำเพิ่มเติมให้อีกไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการย้ายไลน์จากเครื่องเก่ามาเครื่องใหม่แล้วก็ยังมีเยอะแยะมากมายเลยในส่วนของคนที่ใช้ iPhone 14ในรุ่นใหม่ๆพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับครูหนึ่งสอนดีและยังมีเคล็ดลับและเทคนิคดีๆอีกมากมายเลือกดูได้ที่เพลย์ลิสต์ที่ช่องครูหนึ่งสอนดีได้เลยนะครับที่สำคัญอย่าลืมแชร์ออกไปแบ่งปันให้กับเพื่อนๆกันด้วยนะครับจะได้เกิดประโยชน์กับเพื่อนๆร่วมกันพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับครูหนึ่งสอนดีสวัสดีครับ